ไม่ต่ำกว่า 1,000 รายแล้วสำหรับผู้เสียหายที่หลงเล่เครือข่ายคนของ The Icon Group ทั้งเงินเก็บทั้งขายทองจำนองไร่นาบ้างก็หยิบยืมจากญาติพี่น้องหลายรายถึงขั้นยืมเงินดอกรายวันเพื่อจ่ายค่าสมัครเป็นดีลเลอร์หวาดฝันจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากเงินปันผลรายเดือนใช้จ่ายสนุกมือเหลือกินเหลือเก็บเยี่ยงบอสดาราชื่อดังกันแซมมีนและบอยแต่นักล่าฝันเหล่านี้กลับตกสวรรค์เร็วเกินคาดเมื่อจ่ายเงินไปแล้วได้สินค้ามาจริงแต่ขายไม่ได้บ้างก็หมดอายุขึ้นราต้องทิ้งไปอย่างสูญเปล่าผลตอบแทนก็ไม่ได้เป็นหนี้สินพรุงพรังผู้เสียหายที่เราจะได้รับฟังความทุกข์ของเขาในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อแชร์ลูกโซ่ The Icon Group จำนวนหลายพันหลายแสนรายเจอใน Facebook มันเป็นบอสคนนึงนี่แหละเขาบอกว่าเรียน6วัน6วิชาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเข้าไปเรียนใน Zoom ก็เลยแอดไลน์ไปเขาก็ส่งลิงก์เรียนมาให้ก็เข้าไปทีนี้เขามีสัมมนามีประชุมใหญ่ที่กรุงเทพเป็นโรงแรมใหญ่5ดาวเลยแหละเราก็ไปคนมาเยอะคนมาเป็นหลายพันน่ะทั้งพวกดาราก็มาตอนนั้นเราเสียค่าสมัครไปมั้ยหรือว่ายังไงอ่ะเข้าในงาน 1,500 ก็คือจ่ายใช่แล้วพี่ไปกี่คนไป2คนกับแฟนแล้วเสียทั้ง2คนไม่แฟนไม่ได้เข้าไม่ให้เข้าเลยเสียคนเดียวเข้าไปเขาก็มีคนที่สำเร็จแล้วมาแชร์ประสบการณ์เขาเวลาคนสำเร็จโอ้ยเขาเอาไฟไปส่องเครื่องเสียงแบบโอ้ยดูแล้วขนลุกเลยใช่ขึ้นไปบนเวทีตีนู่นนี่นั่นดูแล้วมันความเชื่อมั่นมันโอเคพอมันสำเร็จแล้วเขาก็แชร์คือเขาไม่ได้มารวยตรงนี้เลยเขาเอาภาพเก่าๆที่เขาลำบากมาเขาขึ้นจอใหญ่ให้เราดูแล้วเขาก็บอกว่าเราเขาจะผ่านมาตรงจุดนี้ทำแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเนาะใช่ใช่สุดท้ายพี่มีความเชื่อว่ายังไงก็มันก็น่าจะได้เพราะว่าเขาพูดหลักหมื่นเขาไม่เคยพูดนะถ้าเข้ามานี่ได้เป็นหลักแสนขึ้นได้หลักแสนแต่การขายการอะไรเขาก็ไม่ได้คุยเยอะแต่เขาบอกว่าเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็มาเรียนรู้มาเอาก็จะสำเร็จแล้วก็สินค้าอย่างที่เนี่ยเขาก็จะอันเนี้ยเขาจะบวกให้10บาทหรืออะไรนี่แหละถ้าเขาขายได้ถ้ามันจะมีไอ้ของบูมอีกอันนึงเป็นโกโก้อ่ะเขาบอกได้กล่องละ5บาทจะไปขายต่างประเทศคุณก็จะได้5บาทใครไปขายเราก็ได้5บาทคือว่ามันเหมือนกินตลอดไปหลังจากวันนั้นที่พี่ไปดูประชุมการสัมมนาของบริษัทเนี่ย หลังจากดูภาพลักษณ์นำเสนอความสำเร็จแล้วพี่ตัดสินใจเปิดใจเลยนะก็เปิดใจเลยตอนนี้เขาให้ซื้อสินค้าอะไรตรงไหนมันมี3อย่างคือ 2,500 ก็ซื้อชิ้นใช้ครับแล้วก็เป็นซุปนึงก็25,000ครับอันนี้ก็คือขายได้แบบแล้วแต่ขายได้มากได้น้อยเขาก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าดีลเลอร์เนี่ยจะติดตัวกับบอสพอเลยเป็นเหมือนเป็นหุ้นส่วนหนึ่งครับมันเขาบอกว่ามันก็จะได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นพี่เลือกแบบไหนก็เลือกแบบติดบอสจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไป200,000 20,000 20,000 กว่าครับแล้วตอนนั้นที่จ่ายไปแล้วเขาให้อะไรพี่มากลับมาบ้างก็ได้สินค้ามา500ชิ้นแต่ว่าเขาไม่ให้เราเอามาหมดเขาให้แล้วแต่เราจะเบิกตัวไหนมาก็ได้เขาให้ไว้ที่สต็อกครับถ้าเราอยากได้เราก็ไปส่งไปบอกเขาจะส่งมาให้แค่นั้นอือฮึครับเอามาก็ไปวางขายก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยส่วนมากเหมือนเขาไม่รู้จักเขาไม่ได้ถามด้วยนะว่าอะไรขนาดหนูขายซื้อ1แถม1เลยนะช่วงไอ้เนี่ยช่วงโควิดมาหนูก็เอานี่ไปวางขายก็ขายไม่ได้1แถม1ก็ยังขายไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกที่เปิดบินไปแล้วเนี่ยเอาสินค้ากลับมาแล้วเนี่ยมันก็ยังขายไม่ได้เลยใช่มั้ยไม่ได้แล้วพี่แก้ปัญหายังไงกับสินค้าก็ขายให้เพื่อนยัดไปมันคนละ10กล่อง20กล่องให้กินให้ลูกให้หลานให้พี่สาวกินให้แม่กินเงี้ยให้กินไปอย่างนั้นคือแจกแถมไปด้วยใช่ก็เอาไปแลกแม่ค้าผักที่ตลาดก็มีบางทีไปเอาไปเขากินเอาผักเข้ามาตรงเก็บผักเลยนะใช่เพราะเราขายของเราก็ได้ผักมาแต่ที่ผ่านมาก็มันก็เครียดเหมือนกันแต่มันต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพอมีข่าวก็เลยเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเหมือนกันก็เลยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า
มันเป็นการช่อโกงอีกแบบนึงที่เราเอาแบบเข้าความน่าเชื่อถือเอาดารามาที่หนูไปนี่ก็ด้วยดารานี่ก็มีปัจจัยหนึ่งเพราะใครพูดได้ก็ของคุณกันนี่แหละคุณกันคุณโดมคุณโดมนี่ดูที่เขาไปแนะนำออฟฟิศใหญ่ๆอ่ะโดมนี่ก็ไปแล้วเชื่อมั่นเพราะว่าคุณกันเนี่ยนะใช่คุณกันนี่ชอบเป็นตั้งนานแล้วตั้งแต่ดาราตั้งแต่ยังไม่เป็นวิธีกรครับพี่ครับแล้วหลังจากที่เป็นข่าวมาเนี่ยติดต่อได้ไหมที่ว่าดีลเลอร์อะไรที่เป็นตัวแทนไม่พอดีของหนูยังอยู่ในสต็อกอีก2หนูก็ติดต่อไปที่ The Icon Health ก็ไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบรับใช่ตอนนี้พี่อยากจะให้รับผิดชอบยังไงครับก็อยากให้รับผิดชอบค่าเสียหายที่หนูลงทุนไปนะคะอยากให้ชดใช้มาเพราะว่าเดือดร้อนเหมือนกันหนี้สินก็มีก็ไปหยิบยืมเข้ามาก็ต้องผ่อนต้องอะไรเขาค่ะยังไม่หมดเลยค่ะไปแจ้งความตำรวจว่าไงบ้างครับตำรวจก็รับแจ้งอยู่ค่ะแต่ว่าคือเขาต้องสอบเยอะเขาบอกอย่างนี้สอบเอาหลักฐานโน่นนี่นั่นเขาก็บอกอยู่เห็นว่ามันมีเครื่องของการเปิดศูนย์เยียวยาผู้เสียหายค่ะพอดูข่าวอยู่ค่ะพอรู้หนูก็อยากให้พวกบอสช่วยหนูหน่อยนะคะเพราะว่าเงินที่หนูเสียหายไปหนูก็หยิบยืมเข้ามาเอาทองไปจำเพราะว่าอยากจะสบายอยากขายออนไลน์ที่พ่อเขาบอกว่ามีแต่ได้หลักแสนหลักหมื่นหลักล้านหนูก็อยากตรงนั้นขอวอนบอสช่วยหน่อยนะคะช่วยใช้สินให้หน่อยเพราะว่าที่หนูเอามาหนูลงไปหนูก็หยิบยืมเข้ามามันได้น้อยมันได้น้อยอยากจะเปิดเป็นดีลเลอร์ก็เลยขอแฟนขอลงของเงินลงมาลงทุนได้ไหมก็กว่าจะให้ลงทุนก็ทะเลาะ กันอยู่เหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันและเป็นเงินแบบเป็นก้อนสุดท้ายที่เรามีอยู่ก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นดีลเลอร์ค่ะแล้วก็พอเปิดได้ปุ๊บเขาก็คือให้เข้าไปเรียนห้องซูมแต่ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดดีลเลอร์เนี่ยคือเราเข้าไปเรียนห้องซูมเจอบอสเจออะไรแล้วก็เห็นว่ามันมีดาราความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือไปได้แล้วดาราเราก็เลยถึงเอาซึ่งสาวสายเองสาวก็บอกพันว่าสาวชอบพี่กันมากเราเห็นว่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยพี่กันเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเดียคอนเนี้ยเราคิดว่ามันต้องดีแน่ๆเลยมันต้องเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเราแล้วเราก็อยากมีรายได้เพิ่มจากตรงนี้แล้วเราตัดสินใจว่าเราลงทุนก้อนนี้มันจะต้องดีมากๆแน่เลยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีแบบกำไรมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านคืออยู่ไหนก็ขายได้เนาะออนไลน์ก็ตัดสินใจลงเป็นดีลเลอร์ค่ะเป็นเงินเท่าไหร่2,800,000รวมทั้งหมดทั้งสิ้นก็กับ300,000กับ 300,000 ค่ะยิงแอดด้วยซื้อแอดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพูดแบบเนี้ยพี่รู้มั้ยว่าหนูติดตามพี่มานานแค่ไหนพี่จำหมวกใบนี้ได้ไหมหมวกใบนี้ดิพี่ให้อ่ะหนูเป็นแฟนกับพี่พี่จำได้ไหมพี่นึกในนี้กันหนูซื้อหมวกใบนี้599หนูจำได้หนูติดตามพี่หนูลงทุนเสื้อผ้าหนูไม่เคยลงเกิน50,000เลยนะแต่กับพี่หนูกล้าลงเพราะหนูคิดว่านั่นคือสิ่งที่มันดีที่สุดนั่นคือรายได้ที่หนูจะต้องให้ลูกได้ให้ครอบครัวได้อะไรคือจุดที่ว่าเราเริ่มเอ๊ะแล้วก็เริ่มถอยออกมาคือมันเข้าไปเรียนทุกวันแหละพี่แล้วมันกลายเป็นไม่เน้นสินค้ามันเน้นแบบหาคนมารายชื่อคือรายได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดค่าตัวตายวันก่อนวันที่ฟังข่าวพี่แกออกเนาะแถลงแล้วกลางคืนมันแบบเฮ้ยอะไรวะเราทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่เราที่ไปเจอไปฟังมาทำไมวะเราต้องมาหมดอะไรอย่างนี้เราไม่เคยสุดๆไม่เคยไม่มีเงินติดกระเป๋าแล้วมาเจอแบบเนี้ยไม่อยากอยู่แล้วว่ะมันได้ยินเสียงลูกแม่หนูจะกินนมหนูก็เลยคือก็เลยต้องเดินออกมาเลยพี่มันหลายครั้งมากๆเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นหนักสุดเป็นหนักถึงขั้นแบบเครียดถึงขั้นแทงลูกอ่ะหนูแบบสุดขนาดนั้นเลยนะมันเครียดอ่ะพี่เขามันขายของไม่ได้เงินมันเป็นเกือบครึ่งก้อนใหญ่เลยนะอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดท้ายนี้เรามีอะไรอยากจะบอกกับบอสพอมั้ยคะที่เมื่อเช้าเขาออกมาพูดคุยไงเราได้ฟังไปบ้างหรือยังเราอยากจะบอกเขาคือฟังจนเป็นแพนิคแล้วพี่คือบอสไม่พูดในสิ่งไม่พูดเวลาขึ้นเวทีพวกบอสไม่ได้พูดแบบนี้เลยนะทำไมบอสพูดความจริงไปมากกว่านี้หน่อยบอสอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะมีคนหลายๆคนที่เป็นเหมือนสาก็ได้ที่เขาไม่กล้าออกมาเพราะเขากลัว
เขาไม่มีเงินอาจจะมีหลายๆคนเลยแหละค่ะแต่คือแบบอยากให้บอสรับผิดชอบในสิ่งที่แบบบอสเคยได้สัญญาไว้ว่าจะไม่ปล่อยมือใครหนูจำขึ้นใจแล้วหนูก็มีคลิปในงานทุกอันไว้เก็บไว้ว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราเคยมีเชื่อมั่นในตัวความใช่ว่าเราเคยอยู่ตรงนี้นะเรามองเห็นความสำเร็จของคนที่อยู่บนนั้นน่ะพี่พวกแบบพรีเซนเตอร์พวกพี่ดาราที่แบบที่แม่ทีมใหญ่ๆใช่ที่เขาได้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นแต่มันไปไม่ได้ใช่ใช่บอสพอมาแล้วอยากฝากอะไรถึงบอสกันไหมครับในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับเขาแล้วเขาร่วมธุรกิจนี้เพราะเขาหนูไม่อยากบอกอะไรหนูก็สงสารเขานะพี่ที่เขาเจออะไรแบบนี้แต่คือหนูคิดว่าถ้าแฟนคลับที่ดีอ่ะไม่อยากทำร้ายแต่คือแบบหนูก็ยังเป็นแฟนคลับพี่อยู่นะแต่คือหนูหมดความศรัทธาในตัวพี่อ่ะพี่มันสิ่งที่พี่พูดมันไม่ตรงกับสิ่งที่พี่พูดวันล่าสุดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมัน10กว่าปีนะที่ติดตามอ่ะมันไม่ใช่น้อยๆแต่มันถูกทำลายไปในแค่ไม่กี่วัน